ทางผู้ว่ากทม.ก็ไปเป็นประธานนะคะทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ก่อนที่จะรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแล้วก็อัญเชิญพระพุทธสิหิงนะคะมาให้ประชาชนนั้นได้ส่งน้ำเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลค่ะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรนะคะพระสงฆ์จำนวน66รูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนแต่ละเขตเนี่ยรวมไปถึงข้าราชการแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วยจากนั้นผู้ว่านะคะก็เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ30คนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีแล้วก็ผู้สูงวัยอันจะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะทางนี้วันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงบรรยากาศที่บริเวณลานคนเมืองเนี่ยนะคะเขาก็มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเขตพระนครมาประดิษฐานไว้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไหว้สักการะแล้วก็ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยสำหรับงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานครปีนี้ใช้ชื่อว่าสงกรานต์สารคนเมืองนะคะโอ้โหมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะพี่แอนอย่างเช่นพิธีสวดพระปริตรามันนะคะการเสกน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็การแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงนะคะจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเนี่ยมาประดิษฐานบนมนดบบริเวณลานคนเมืองเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำแล้วก็ขอพรในวันตั้งคือเขาจะอัญเชิญมาตั้งแต่วันที่12เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการอัญเชิญกลับก็จะอัญเชิญกลับในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ส่งรีบไปส่งนะคะแล้วก็วันนี้13เมษายนเนี่ยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน66รูปแล้วก็พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุด้วยค่ะกทม.ก็มีการเชิญชวนประชาชนนะคะบอกว่าถ้าจะแต่งโป๊แต่งเปลือยเนี่ยมาใส่เสื้อลายดอกแบบพวกเราสองคนนี้นะคะเป็นเสื้อลายดอกแบบไทยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์นะคุณผู้ชมเทศกาลสงกรานต์ประเทศไทยเนี่ยนะคะเรียกว่าถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นกิมมิคทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาจดจำในภาพดีๆไม่ใช่ใส่แบบว่าโนบาเสื้อสีขาวโชว์สัดส่วนไปเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพอีกแบบแต่ถ้าเราเนี่ยใส่เสื้อลายดอกอย่างเงี้ยฝรั่งมังค่าเขาไม่เห็นเขาก็จะชื่นชมนะคะแล้วมันก็จะเป็นอัตลักษณ์เป็นภาพจำที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกทม.เขาก็เลยเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อลายดอกแบบไทยๆหรือว่าจะเป็นผ้าขาวม้าอะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะสำหรับเทศกาลมหาสงกรานต์ประเทศไทยพร้อมที่จะอวดสู่สายตาชาวโลกซึ่งปีนี้ทางยูเนสโกก็จะมีการเข้ามาสังเกตการเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเถอะนะคะพวกที่ชอบโป๊เปื่อยเนี่ยนะคะอย่าทำให้มันเสียนะตอนนี้เพราะว่าทางยูเนสโกเขาเข้ามาสังเกตการในปีนี้เพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นการเสนอรายการนะคะตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากนานาประเทศส่งเสริมแล้วก็รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลด้วยเนี่ยนะคะผู้ว่าบอกว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยอยากจะฝากทุกคนนะคะระมัดระวังในเรื่องของไฟด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนโรงปูนนะคะที่แถวห้วยขวางทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า30หลังคาเรือนเนี่ยเสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบ120คนแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากช่วงที่อากาศมันร้อนนะคะแล้วก็แห้งด้วยประชาชนหลายคนเนี่ยไม่อยู่บ้านนะคะก็คงต้องระมัดระวังกันให้มากแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดด้วยคุณชัชชาติบอกว่าสำหรับเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ปีนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงและสนุกสนานในวันปีใหม่ร่วมกันโดยในวันนี้ก็คงจะมีงานกันทั้งวันละค่ะเริ่มต้นที่ลานคนเมืองนะคะไปสยามสแควร์ไปเข้าสารแถวบ้านเราเนี่ยแล้วก็ร่วมพิธีที่วัดโพคือมันมีทั้งหมด8จุดด้วยกันนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครก็ขอให้คนกรุงเทพเนี่ยนะคะทยอยไปเล่นน้ำแล้วก็มีความสุขในวันสงกรานต์กันเล่นสงกรานต์กันแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะคะอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่หลายคนห่วงใยส่วนนะคะมาตรการความปลอดภัยเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่า
มีการกำชับนะหลายหน่วยงานซึ่งได้ดำเนินการล่วงหน้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะทั้งการทำความเข้าใจกับสถานประกอบการการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงบนถนนเข้าสารซึ่งก็มีศูนย์บัญชาการอยู่ที่ห้องเจ้าพระยาศาลาว่าการกทมส่วนถนนสีลมบางรักคิดว่าจะมีประชาชนเนี่ยมาเล่นน้ำกันมากนะคะก็มีการปรับมุมกล้องให้ตอบโจทย์ในการดูแลประชาชนที่มาเข้าร่วมงานร่วมกับการประสานงานนะคะทำงานกับตำรวจทั้งนี้ขอให้ประชาชนเนี่ยเล่นน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะเล่นสนุกแบบว่าไม่ต้องดื่มเหล้าเมามันก็สนุกได้นะคะท่านบอกว่าขอให้เล่นน้ำแบบสุภาพเพื่อรักษาวัฒนธรรมของไทยแล้วก็เรื่องมาตรการ4ป.ก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามเนี่ยนะคะคือหากพบเนี่ยผู้ว่าบอกว่าอาจจะเป็นการตักเตือนแล้วก็ปรามบางคนเนี่ยเล่นสนุกนะจนลืมไปก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตักเตือนเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุรุนแรงบานปลายคือไม่โป๊ไม่เปื่อยไม่แป้งเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกนะคะ4ปอยังไงก็เล่นยังไงก็ให้มันเกินขอบเขต4ปอที่ผู้ว่ามีการขอความร่วมมือเอาไว้ก็แล้วกันค่ะ